ู้ชมครับวันนี้เอาเรื่องแรกขึ้นมาก่อนและเชื่อว่ามันเกี่ยวข้องกับคุณผู้ชมเลยแหละสำหรับใครที่ใช้รถจริงๆแล้วก่อนหน้านี้บอกว่าสมาคมยานยนต์รถเนี่ยเขาเคยออกมาประกาศบอกแล้วคือคนที่มีรถรุ่นต่างๆดังต่อไปนี้ควรจะต้องเอารถเข้าไปเช็คสภาพเดี๋ยวจะบอกว่ารุ่นไหนอะไรยังไงบ้างปรากฏว่าคุณผู้ชมเห็นภาพผู้ชายข้างหลังผมไหมครับที่บาดเจ็บให้ดูสถานที่จริงก่อนปรากฏว่าเจ้าตัวเองคุณผู้ชมครับคนเจ็บชื่อว่าคุณวรชัยคนนี้ขับรถไปประสบอุบัติเหตุชนท้ายรถกระบะปกติแอร์แบ็กเนี่ยก็คือสิ่งที่มันจะต้องป้องกันชีวิตกลายเป็นว่าคุณผู้ชมครับแอร์แบ็กมันเกิดการระเบิดและหลังจากนั้นตอนแรกเจ้าตัวไม่รู้นะครับคุณผู้ชมเห็นหน้าอกเขาไหมฮะโดยตรงบริเวณหน้าอกเองอะที่ว่าเปื้อนเลือดเนี่ยจริงๆแล้วคุณผู้ชมครับมันถูกชิ้นส่วนบางชิ้นของแอร์แบ็กกระเด็นฝังเข้าไปในอกซึ่งหลายคนเห็นข่าวนี้เอาจริงเนี่ยเราก็ยังไม่เชื่อนะเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงอะแอร์แบ็กอยู่ๆมันจะมีเศษเหมือนเศษโลหะคุณผู้ชมครับคือผมให้ดูตรงนี้อ่ะมันมีภาพนี้ชิ้นส่วนของแอร์แบ็กที่มันกระเด็นฝังเข้าไปในอกลึกขนาดนี้จนกระทั่งคุณหมอต้องผ่าตัดคุณผู้ชมเห็นเหมือนผมก็ไม่รู้จะเรียกลูกอะไรนะมันเหมือนกับลูกตะกั่วมันเหมือนกับเงินเนี่ยนะฮะเป็นวัตถุชนิดหนึ่งมันฝังลึกเข้าไปในอกตอนแรกเจ้าตัวยังไม่รู้นะครับเพราะตอนที่ถ้าดูจากซากรถตอนเกิดอุบัติเหตุเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นปกติเวลาแอร์แบ็กมาทำงานมันก็จะบุ๊บใส่เราถูกไหมฮะแต่เขาสึกเฮ้ยมันเจ็บมากหลังจากนั้นเขาบอกว่าพอหมอผ่าตัดออกคุณหมอนิติเวชเป็นคนหยิบชิ้นนี้ออกมาฮะขอดูลักษณะไอ้เม็ดกลมๆที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้นี้มันเป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งของแอร์แบ็กคุณหมอบอกว่าเอาจริงๆให้ความรู้ว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้เวลาแอร์แบ็กมันระเบิดอาจทำให้ท่านเองเนี่ยเสียชีวิตได้ซึ่งก่อนหน้านี้สภาองค์กรของผู้บริโภคเคยให้ความรู้เรื่องเหตุการณ์แอร์แบ็กระเบิดมาแล้วหลายคันหลายรุ่นจนทำให้มีผู้เสียชีวิตแต่เขาไม่นึกไงฮะว่าเขาจะเจอเองคุณผู้ชมครับแล้วถามว่าอาการของพี่เขาเนี่ยอาจส่วนหนึ่งแรงกระแทกหน้าฟาดกับพวงมาลัยมันมีปากแตกแต่ไอ้หน้าอกเนี่ยคุณผู้ชมฮะอันเนี้ยคุณหมอบอกมันเกี่ยวกับแอร์แบ็กค่ะคุณผู้ชมดูอาการเขาเห็นไหมฮะเอาจริงเรื่องนี้ไม่เล็กนะแล้วมันเป็นเรื่องที่สังคมต้องรู้บางคนผมพูดกันตามตรงบางทีเราจำรุ่นไม่ได้ด้วยนะว่ารุ่นไหนเราต้องอ๋อต้องเอารถเข้าไปเช็คสภาพผมให้ดูอาการเขาก่อนคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมฮะแล้วหลังจากนั้นถามว่าตอนนี้อาการเขาดีขึ้นแล้วดูจากรอยแผลน่ากลัวมากแต่ตอนนี้อาการของพี่เขาปลอดภัยซึ่งล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมฮะเราได้สอบถามอ๋อเขามีเสียงคุณวรชัยด้วยเดี๋ยวลองให้ฟังเสียงของคุณวรชัยหน่อยนะฮะนี่หลังจากที่แอร์แบ็กระเบิดลองฟังเสียงเจ้าตัวหน่อยฮะวิ่งขาเข้าเส้นสาย3ครับแล้วก็ได้ชนท้ายรถกระบะนะครับแล้วก็เกิดแอร์แบ็กระเบิดที่มาทราบภายหลังว่าเป็นแอร์แบ็กแต่ตอนนั้นเนี่ยผมก็ตั้งสติเพื่อจะโทร191ก่อนแล้วก็โทรคนใกล้เคียงก่อนนะครับแล้วก็ไปโรงพยาบาลครับผมแอร์แบ็กรุ่นอื่นยี่ห้ออื่นผมไม่มั่นใจนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นเดียวผมที่ผมใช้เนี่ยต่อให้มีการเปลี่ยนแล้วก็จริงแต่ผมยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดเหตุระเบิดได้ยังไงแล้วถ้าเกิดระเบิดแล้วเนี่ยอันตรายถึงขนาดไหนมันเป็นข้อคิดนึงที่ทำให้ต้องระวังและน่ากลัวมากครับไม่แน่ใจจริงๆครับเพราะว่าคงต้องรอให้ทางเจ้าที่ตำรวจแล้วก็ฝ่ายสภาองค์กรธนาทางองค์กรของผู้บริโภคแล้วก็เจ้าที่ Honda ขนส่งเขาเข้ามาดูรถนะครับณตอนนี้ยังไม่มีการคุยครับเพราะว่าเพิ่งจะได้คุยมา2วันเองไม่ทราบว่าเขาจะเข้ามาติดต่อหรือเปล่ายังไม่แน่ใจครับตอนนี้ครับแล้วก็ถ้าดูจากบาดแผลเนี่ยนะครับของทางด้านคนเจ็บเองเนี่ยคุณผู้ชมครับของคุณวรชัยเห็นบอกว่าตรงหน้าอกแล้วก็ช่วงท้องเนี่ยนะครับได้ผ่าตัดเอาชิ้นส่วนของแอร์แบ็กออกแล้วและแขนของ2ข้างคุณผู้ชมฮะจริงๆแล้วก็เห็นบอกว่าได้รับบาดเจ็บด้วยตรงบริเวณคอของเจ้าตัวเนี่ยคุณผู้ชมฮะขอดูแผลเขาที่ติดสก็อตเทปด้วยนะฮะเอามาคู่ขนานกันประเด็นก็คือแผลที่คอก็มีลักษณะเหมือนกับไฟไหม้ส่วนรถเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะตอนนี้มีการนำไปตรวจสอบซึ่งเบื้องต้นเจ้าตัวบอกว่าทางโอ้โหดูแปะผ้าก๊อตดิฮะคุณผู้ชมจะเห็นนะฮะภาพเมื่อสักครู่นี้ฮะอันนี้ไล่มาตั้งแต่คอไล่มาตรงอกเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นวันนี้เจ้าตัวปลอดภัยทีมข่าวอมรีเราถามดร.สราวุธเลิศพลังสันติผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยงานออกแบบเชิงวิศวกรรมและการคำนวณศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติบอกอาจารย์เอาจริงคือทางด้านดร.วุฒิสราวุธคุณผู้ชมฮะจริงๆมันมีคลิปด้วยคุณผู้ชมดูคลิปนี้นะฮะลักษณะเวลาถุงลมมันระเบิดอาจารย์เนี่ยส่งข้อมูลให้เราดูเป็นคลิปจาก YouTube ต้องขอบคุณ Honda เขาด้วย
ภาพเป็นยังไงเก๋อธิบายจากในคลิปก่อนฮะคลิปค่ะจะเป็นคลิปที่เวลาเขาอธิบายช่างจะอธิบายว่าเวลาถุงมันระเบิดเนี่ยถุงลมมันระเบิดออกมาเนี่ยมันจะมีเศษเหล็กออกมาด้วยเนื่องจากว่ามันมีแรงดันเขาอธิบายอยู่ว่าลักษณะของการทำงานค่ะของตัวแอร์แบ็กเนี่ยมันจะทำงานยังไงมันจะต้องมีแรงอัดจากในกระบอกให้นึกง่ายๆแล้วดันบวมให้มันเขาเรียกอะไรตัวแอร์แบ็กขยายตัวเซนเซอร์ท่านนึกไม่ออกคุณผู้ชมดูตรงนี้ขึ้นภาพของ Honda ขอบคุณ Honda ด้วยนะฮะอาจารย์เขาแนะนำให้เปิดของ Honda ดูเปิดเสียงด้วยฮะเปิดเสียงด้วยสิครับในคลิปฮะแรงดันนะครับตัวนี้นะครับด้านในจะแตกออกมานะครับซึ่งมีเศษเหล็กนะครับกระเด็นออกมาเนื่องจากแรงดันที่มากเกินไปนะครับอาจทำอันตรายให้กับผู้โดยสารและผู้ขับขี่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วนะครับที่รถคุณผู้ชมเห็นกระบอกไหมถ้าผมเรียกผิดขออภัยนะไอ้กระบอกที่ทางช่างของ Honda เขากำลังให้ดูไม่มีรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่เนี่ยฮะที่เขากำลังอยู่นี่คือรุ่นเก่าแล้วคุณผู้ชมดูขวามือที่เราขึ้นทำเป็นข้อมูลให้ดูมันจะมีตัวดันคุณผู้ชมฮะเพื่อจะให้ถุงลมเนี่ยมันระเบิดออกถูกไหมฮะก็คือเครื่องสูบลมซึ่งจริงๆแล้วเขาจะเป็นการบรรจุแก๊สแล้วมันจะมีลูกบอลซึ่งมันเหมือนกับดันตัวถุงอ่ะให้ถุงเนี่ยมันระเบิดออกแล้วไอ้ตัวเม็ดๆที่เมื่อกี้เนี่ยระเบิดอยู่ตรงคาอกนั่นก็คือไอ้ตัวเหล็กตัวนี้แหละครับผู้ชมฮะซึ่งก็คือลูกบอลเหล็กแล้วผู้ชมเห็นระเบิดอย่างนี้ไหมฮะอันนี้คือรุ่นเก่าเวลาระเบิดแตกออกมาขออนุญาตเดี๋ยวเปิดไอ้เม็ดเหมือนเม็ดโลหะขึ้นมาคู่กับเพจข้อมูลเอาไว้หน่อยสิฮะเมื่อกี้นี้ของพี่วรชัยนี่ฮะเห็นไหมฮะไอ้ตัวเม็ดที่เราเขียนลูกบอลเหล็กมันจะต้องดันถูกไหมให้ถุงลมมันขยายออกซึ่งวันนี้เนี่ยทางด้านของผู้รู้ยังบอกกับเราด้วยนะครับบอกว่าณขนาดนี้ชิ้นส่วนดังกล่าวถามว่ามันใหญ่มันเล็กขนาดไหนคุณผู้ชมดูนะฮะมันก็ประมาณเหมือนเหรียญ10บาทอ่ะแต่แรงอัดคือแรงกระแทกเพราะถ้าดูจากเขาเรียกจากร่องอกจากแผลอกอ่ะเข้าใจว่าไม่รู้นะผมว่าใจถั่วมันเหมือนกับแรงกระสุนเลยเนาะเก๋ดูแผลดิฮะมันต้องอัดมาแล้วก็ให้ไอ้ตัวเนี้ยมันสั่งงานแล้วไอ้ตัวกระบอกลมอ่ะมันทำงานพอมันทำงานมันจะมีจังหวะเหมือนกับจุดระเบิดแต่คุณผู้ชมฟังแล้วอย่าตกใจนะคือมันต้องทำปฏิกิริยาให้ไอ้ถุงที่มันอยู่ในพวงมาลัยของเราอ่ะมันมีแก๊สพองออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยตามปกติเวลามันทำงานมันก็จะทำงานมันปกติแต่มันจะมีบางรุ่นที่มันมีปัญหานี่แหละคือเขาสั่งศูนย์เนี่ยเขาพร้อมให้กลับมาแก้ไขนะฮะเพียงแต่ว่าหลายคนยังไม่รู้ว่ารุ่นไหนอ่ะก่อนฟังอาจารย์คุณผู้ชมดูตรงนี้เลยฮะข้อมูลเห็นบอกว่าอันนี้เป็นข้อมูลยืนยันใช่ไหมที่เปิดเผยออกมาเรียบร้อยแล้วว่าจะต้องมีการนำรถเข้าศูนย์นะครับคุณผู้ชมฮะเนื่องจากว่าเรื่องของระบบแอร์แบ็กจะต้องผ่านการแก้ไขนี่ฮะรุ่นต่างๆแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อลองฟังเสียงทางด้านดร.สราวุธหน่อยนะฮะที่อธิบายปรากฏการณ์เรื่องนี้ฮะเศษที่เราเห็นที่มันออกมาเนี่ยก็คือเป็นเหตุการณ์ที่ผิดปกตินะครับก็คือเป็นความเสื่อมสภาพของโลหะที่มีการกระเด็นออกมาพร้อมกับการจุดระเบิดของจุดลบนิรภัยนั่นเองครับโดยทั่วไปถ้ามีลักษณะของโลหะออกมาแบบเนี้ยนะครับในจังหวะที่การจุดระเบิดแน่นอนเป็นอันตรายนะครับสามารถอันตรายได้ถึงชีวิตได้เลยนะครับจริงๆแล้วถุงลมนิรภัยรุ่นนี้มีการแจ้งให้มีการเปลี่ยนแล้วนะครับแต่การประชาสัมพันธ์อาจจะยังไม่ทั่วถึงนะครับแล้วก็ยังไม่ทราบผู้บริโภคเองก็อาจจะยังไม่ได้ทราบว่าตัวเองใช้รถรุ่นไหนแล้วมันเกี่ยวข้องไหมก็ขอให้ติดตามข้อมูลในส่วนนี้ได้นะครับก็สามารถเข้าไปติดตามและติดต่อศูนย์บริการต่างๆเพื่อไปทำการเปลี่ยนได้ฟรีนะครับตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายครับผมผู้ชมฮะแล้วเมื่อกี้ขออนุญาตนะฮะใครจดไม่ทันไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราจะเอาข้อมูลทั้งหมดไปลงในเว็บไซต์ในเพจของทุบโต๊ะข่าวนี่คือแต่ละรุ่นทีมงานต้องเปิดภาพไอ้หัวกระสุนเมื่อกี้ขึ้นมาด้วยฮะไอ้หัวโลหะไม่ใช่หัวกระสุนนี่คือแต่ละรุ่นนะครับผู้ชมฮะที่เขาขอให้เอารถท่านอย่างกรณีเชฟโรเลตถ้าเป็นครูซใช่ไหมอยู่ในช่วงคริสต์ศักราชตามที่ปรากฏบนจอนะฮะจดไม่ทำไม่ต้องอะไรนะฮะเดี๋ยวจะไปแปะในเพจทุบโต๊ะข่าวเข้าไปดูเอาก็แล้วกันมี BM ก็มีเหมือนกันนะฮะแต่ว่ามันจะอยู่ที่แต่ละคส BM ครับแต่ละรุ่นนี่ฮะแต่ละรุ่นเลยซึ่งวันนี้อ๋อมี Ford อีกเหมือนกัน Ford ก็จะมีแต่ละรุ่น Ranger กับ Everestเห็นใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นติดต่อศูนย์เดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนฟรีถ้าขึ้นภาพเมื่อกี้ที่สาธิตคู่ขนานกันด้วยก็คือมันจะเป็นรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ซึ่งรุ่นใหม่เนี่ยมันจะไม่ถึงขนาดว่าบึ้มออกมาแล้วไม่มีตัวตะกั่วออกมาด้วยขนาดเดียวกันฮอนด้านี่ฮอนด้าเขาสาธิตนะฮะของฮอนด้าก็เหมือนกันรุ่นดังต่อไปนี้ถ่ายรูปเอาไว้ก็ได้นะเผื่อว่าท่านที่ใช้รถเอาจริงก็คือมันจะรุ่นเก่าถูกไหมฮะรุ่นเก่าหรือแม้แต่มาสด้าแต่ก็ยังเยอะอยู่นะฮะคนยังใช้กันเยอะมากเพราะฉะนั้น
มิตซูบิชิก็มีเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานเขาแปะในเพจทุบโต๊ะข่าวนะฮะเป็นความรู้และมันเป็นความปลอดภัยคุณผู้ชมนิสสันก็มีนี่ฮะแล้วก็มีโตโยต้าตามคิดสักกะลาส่วนใหญ่ก็คือ2001แต่ละรุ่นเลยฮะมันจะไม่เหมือนกันเห็นใช่ไหมฮะอ้าวประมาณนี้คุณผู้ชมฮะนี่คืออีกข้อมูลหนึ่งซึ่งก็เป็นความรู้สำหรับพวกเราด้วยดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ